สวัสดีทุกคนนะคะวันในทีเช้าเช้าแบบนี้นะคะคือวันนี้จะเป็กจะขับรถไปกินยำปูเลสเบี้ยนที่พัทยามีคนถามว่าเคยจะเป็กไปพัทยาบ่อยมากทำไมไปพัทยาบ่อยมากคือบ้านอยู่สุวรรณภูมิไงแกแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปที่สยามเนี่ยใช้เวลานานกว่าขับไปพัทยาอีกไปพัทยาแป๊บเดียวโอเคในแฮชแท็กของแบบว่าทวิตเตอร์มักจะมีแฮชแท็กว่าทำไมบตบกชอบกินปูดองอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าทำไมชอบแต่ว่าคือชอบมากเป็นปูดองแล้วทำยำปูเลสเบี้ยนไปวันนี้เดี๋ยวไปกินกับเจเป้มาแล้วจ้าสามเป็นอย่างนี้ร้านปกติถ้าสุกเสาร์นี่คนแน่นมากตอนนี้ก็กำลังรอของกินมาคือน้ำลายไหลแล้วอะน้ำลายไหลมากอันนี้ก็จะมาแนะนำผู้มากินกับเราก่อนนะคะคนแรกเลยอาเลวหันมาหน่อยอันนี้คือน้องปอนะคะเพื่อนสาวที่มาจากเยอรมันอันนี้คือน้องแอนนะคะก็เพื่อนสาวของเราเหมือนกันอันนี้คือคนที่จะมากินกับเราวันนี้เราสั่งปีไก่มากี่ไม้ครับปอ10ไม้คิดว่าจะหมดไหมคะแอนหมดค่ะโอเคนี่ป้าถามวันนี้ไปไหนมามากินนั่นแหละมาเพื่อกินนั่นแหละจุดนี้ของเราป้าทำอะไรอะไรตำรวจอุ้ยน่ากินมากค่ะเมื่อเราบอกเพื่อนว่าเอาน้ำแดงเอ้น้ำเขียวก็ได้เพื่อนก็เลยเอามาหมดตู้เลยจ้านิสัยนางนะจ๊ะอย่าได้บอกอะไรเลยนะจ๊ะมาหมดนี่นะคะคือด้วยความที่เป็นคนไม่กินเผ็ดก็เลยสั่งไม่ใส่พริกอาจจะดูไม่ซีดแต่มันซีดเดี๋ยวเราจะให้ปอกินโชว์ก่อนคราวนี้ปอต้องกินจริงๆจ้ะกินไงวะดูดเลยปอหยิบมาดูดอร่อยแฮะเปรี้ยวแล้วไงต่อไม่มีเผ็ดไงเปรี้ยวเอาเผ็ดปะล่ะไม่เอาอะดูดใหม่อร่อยแกอันนี้อ่ะยังไงมาเดี๋ยวกินให้ดูค่ะเดี๋ยวกินให้ดูค่ะแป๊บนึงค่ะแหกก่อนแกะสวยไปนิดนึงโอ้โหต้องอย่างนี้โคตรอร่อยเลยเอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงหวานแปรมด้วยอร่อยค่ะเอาจริงๆเอาจริงเออไม่ได้คนพัทยานะไม่เคยมาเอาคนพัทยาไม่เคยมาคนกรุงเทพพามาอร่อยอ่ะคืออันนี้ถ่ายนี้ก่อนด้วยอันนี้เราให้มือใหม่ถ่ายนะก็จะงงๆนิดนึงแตะตรงจอได้นะถ้ามันไม่ชัดอ่ะคือว่าอันเนี้ย320มีปูอยู่ประมาณกี่ตัว1 2 3 4 5ตัว4ตัวถึงป่ะอืมแต่คือมันไหวจริงๆอ่ะมาใกล้ๆเร็วอ้วนเราไม่ค่อยเพื่อนถ่ายมาคือจะบอกว่าที่ต้องยอมขับมากินตรงนี้เพราะว่าเป็นคนกินไม่เผ็ดแล้วปกติเวลาสั่งยำแล้วกินไม่เผ็ดรสชาติจะแบบไม่เปรี้ยวมากก็หวานบ้างแต่นี่คือแบบรสดีมากมันจะเปรี้ยวแล้วไม่หวานปลาเล่มปลาเล่มมันอร่อยจริงทุกคนตอนนี้กล้องเหนียวมากเราสั่งแบบมีพริกมาอีกอันหนึ่งเพื่อเอาใจแอนนะคะแบบนี้อันนี้จะมีพริกนิดนึงนะคะเสียงไม่นำมาใช้อร่อยมากมากเลยสุดยอดอร่อยโคตรอร่อยเลยค่ะจริงๆมากินนะคือได้อะไรได้อะไรจากป้าเขาเราไม่ได้อะไรจากป้าเขานะเอาจริงๆกินคนเดียวได้แบบนี้เคยแบบว่ามาคนเดียวอยากกินมากินหมดจานเลยกองปูของเราจานปูของเราไก่อันนี้นะคะเป็นเราสั่งมา10ไม้แต่ด้วยความที่ไก่มาช้าหน่อยก็คือเหลือ8ไม้แล้วไม่งั้นจะไม่ไหวละบอกแล้วว่าร้อนก็รีบดูดิกินสวยมากอ่ะมีใครกินสวยกว่านี้ป่ะให้กี่คะแนนไหนทำท่าที่บ้านหม่องแม่สอนมาดีแล้วตอนนี้น้ำมันมากเราจะให้แอนเป็นคนบอกว่าทำไมร้านนี้ชื่อยำปูเลสเบียนอ่ะตอนแรกก็สงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมร้านนี้ถึงยำปูเลสเบียนอีเนี่ยมันแม้กระทั่งว่ามันไปบอกว่าป้าเจ้าของร้านอ่ะเป็นเลสเบียนกับป้าอีกคนหรือเปล่าค่ะป้าพอเราเรียกป้ามาคุยใช่ไหม
่ปะคะป้าก็เลยบอกว่ามีผัวแล้วค่ะป้าก็เลยเล่าว่าที่แบบมาทานที่เนี่ยค่ะเลิกงานรอบดึกนะคะจะมีทุกเพศนะคะคือนั่นแหละอย่างที่รู้กันนะคะก็เลยเรียกว่าร้านยำปูเลสเบี้ยนค่ะพี่มึงคนละถุงแล้วไงพ่อไม่เอาของพี่แต่แป้งอันนี้หมดแล้วน้ำไม่ทันรู้โอ้มันจะมาหมดแล้วนี่ไงก็เนี่ยถ่ายน้ำอยู่เนี่ยแซ่บเหมือนกันเลยเจ้าของร้าน